ร้านนี้ติดท็อปไฟอ่ะจริงเหรอจริงสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมือนี่คอยสิพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครปฐมอยู่นครปฐมคนอีสานมีอันนึงอยากรีวิวมากเรียกว่าเป็นตัวจริงของย่านนี้เลยยามาฮ่า TZR ใช่วันนี้เราจะมารีวิวมอเตอร์ไซคันนี้ตั้งหากไม่ใช่ทุกคนคะเราตามหาร้านอาหารที่มันเป็นกุ้งภูเขาไฟอ่ะที่เขาแบบว่าแชร์กันว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยมากนะแบบเวิร์กมากนะวันนี้เราก็เลยจะมาเข้าไปในครัวเขาไปทำอาหารกับเขาแล้วก็มาชิมแล้วก็จะดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าร้านกุ้งอบภูเขาไฟตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมจังหวัดนครปฐมโดยร้านนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2530ด้วยเมนูที่โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนกับกุ้งอบภูเขาไฟเขานับให้เป็นของดีประจำจังหวัดเลยอ่ะเออว่ะแล้วเข้ามาเขาจะมีเขียนราคาวงในก็มีโอ้มีวงในด้วยอันนี้เป็นนิตยสารญี่ปุ่นตรงนี้ที่เหลือเดี๋ยวใส่เบบี้มูจิโกะลงไปค่ะเขารับกุ้งสดมาแล้วเขาก็มาปล่อยตรงนี้มาเข้าครัวตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะลงไปจับกุ้งจะเหยียบกุ้งไหมอ่ะแล้วยังไงคะทางซ้ายตัวที่นี่สวยว้าวและตอนนี้นะครับผมเบบี้โมจิโกะนะฮะได้ออกล่ากุ้งแม่น้ำนะครับตอนนี้กำลังคลิปลงไปแล้วฮะกุ้งขึ้นมาแล้วครับผมเมนูกุ้งอบภูเขาไฟของร้านนี้นะครับรับประกันความสดเลยเพราะว่าเลี้ยงกุ้งกันไว้ในครัวกันเลยทีเดียวโอ้โหโดยจะมีการปรุงที่พิเศษเฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนร้านไหนแน่นอนรับรองความเด็ดอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวชิวโอ้โหว้าวคิวคือแปลว่ามากินที่นี่คือกุ้งสดชัวใครบอกกุ้งไม่สดนี่คือไม่ใช่แล้วเพราะว่ามาดูหลังครัวให้แล้วว่าสดชัวสดจริงวันนี้มาลงครัวเองเลยนะคะพริกไทยช้อนหนึ่งมันใส่ได้ไหมใส่ใส่มากเมื่อกี้เนี่ยเอาไปนะช้อนครับตัวปรุงรสของมันเลยถ้าน้ำมันไม่ร้อนก็ออกมาไม่ร้อนถ้าเราราดไปนี่มันจะไม่เข้าแล้วก็นี่คือน้ำมันร้อนที่ราดไปส่วนประกอบเขากินกับซีฟู้ดอร่อยยอดมากคือเหมือนชิมดูได้เลยอันนี้ก็คือน้ำมันที่ทอดแล้วก็ใส่ซอสลงไปมันก็จะมีทั้งแบบครับกลิ่นและรสชาติและอันไหนคือภูเขาไฟคะต้องไปข้างนอกเลยครับอ๋อเราต้องไปข้างนอกโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันพร้อมกินนะคะทุกคนผมพร้อมมากเลยพี่ไม่ใช่แกถ่าย แม่เดี๋ยวนี้เริ่มออกลายน้องเขาปิดก้าขาแข็งค่ะโอ้โหเมื่อกี้ตอนที่เขาโชว์จุดไฟอ่ะคืออลังการมากโอ้ใหญ่มากมากไม่ถึงกุ้งเหรอครับพี่จะต่อครับเสียงกรอบมากเราจะกินหัวหรือเราจะกินตัวเนื้อก่อนดีอ่ะจัดระหว่างหัวกับเนื้อไหมกดโหวตค่ะถ้าทุกคนกดโหวตมาให้เวลา5วิในการโหวตนะคะกดโหวตตัวไอมาค่ะจะให้กินหัวก่อนหรือว่าให้กินตัวเนื้อก่อนโหวตค่ะ4 3 2 1ไม่มีคำว่าสดกว่านี้อีกแล้วอ่ะเด้งมากเนื้อกุ้งเด้งหัวแน่นมากอันนี้คือหอยนางรมยำสามทับป่ะนี่เขาให้กุ้งแม่น้ำทั้งตัวเลยนะให้มันด้วยเหรอเออ
มันไม่อร่อยเลยพี่ไม่ต้องกินหรอกนะเดี๋ยวมองกินเองจริงเหรอพี่ชอบของไม่อร่อยมากเลยอ่ะหูนี่อะไรอ่ะต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนมันมันกุ้งเลยมันเปรี้ยวหอมหอมมันกุ้งสูตรพี่ไม่ชอบแน่นอนพี่ชอบกินเค็มนี่ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่อันนี้มันกลมกล่อมเกินไปมันกำลังดีเกินอันนี้ปลากระพงขาวนึ่งซีอิ๊วส่วนที่พี่ตัดต่อไม่ค่อยชอบกินคือส่วนท้องแล้วเดี๋ยวโมกินท้องให้ขอข้าวสวยโถนึงครับครับผมนะอะไรหรออันนี้อะไรนะหล่นปูหล่นปูหล่นปูเวลากินเขาก็ต้องกินเฮ้ยแกะง่ายมากมันเป็นอย่างนี้เองก้ามปูอ่ะอยากเข้าไปมันกรุบกรุบสู้ฟันนิดนึงเป็นเส้นหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากกินอะไรอยากกินเปลือกกุ้งเปล่าเขาอยากกินไอ้ก้ามกุ้งตามเดี๋ยวโมแกะให้อ่ะเดี๋ยวโมแกะให้โมไม่แกล้งแล้วจะกินเปล่ากินหายงอนเปล่าหายไม่ให้กินณจุดจุดนี้นะฮะคือเป็นกุ้งแม่น้ำสดๆเลยเมื่อกี้ที่เราไปดูกันนะฮะเลี้ยงกันหลังร้านเลยเรียกว่าเด็ดมากกินต้มยำอย่างนี้ต้มยำกันอยากกินดูเนื้อมาสิครับดูความแน่นนะฮะของกุ้งนะครับอุ้ยขนาดขากุ้งฮะอร่อยขนาดขากุ้งบ้าพอไปแล้วกินแต่หัวกุ้งไม่กินเนื้อเนี่ยโมหัวกุ้งหัวกุ้งตั้งแต่ทำงานกับโมมาร้านนี้ติดท็อปไฟอ่ะจริงเหรอเอาใส่ข้าวลงไปหน่อยเดี๋ยวมันกินได้เลยเปลือกคือมันกุ้งสุกๆใช่ป่ะสดๆเนี่ยแล้วพอไปโดนไอ้น้ำราดเขาอ่ะเห็นป่ะที่เขาราดน้ำในครัวรสชาติโคตรดีอ่ะระบบมันขึ้นซีฟู้ดทำไงเห็นเขาแล้วอยากกินมากอ่ะเขากินอร่อยมากอ่ะมันนมน้ำราดแล้วมันดีมากใช่น้ำราดคือโหดมากเว้ยนี่เขากินแค่ตัวเดียวเนี่ยเขาปินแบบอันนี้เป็นต้มยำที่รสชาติที่แบบดีมากมันแบบมันได้ครบรสอ่ะมันมีเค็มเปรี้ยวหวานมันหอมใบมะกรูดพูดไปนะพูดไปพูดต่อไปนี่คือทำงานอยู่พูดไปพูดหลอกไปนี่คืออะไรต้มยำต้มยำมันทำไมช่วงนี้นี่ทำงานทำอะไรบ้างเนี่ยช่วงงานเยอะช่วงนี้งานเยอะทำอะไรบ้างไปเขาใหญ่ไปนครปฐมไปกาญจน์ไปราชบุรีไปถึงไปตัดต่อไปเที่ยวโมโหดโมโหดนะโอเคเดี๋ยวเราโหดพร้อมกันนะพร้อมยัง1 2 3อะไรอ่ะขอโทษบทในนี้นึกว่าร้านไหนอร่อยก็ชี้ไปที่หน้าร้านอุ้ยหลังร้านเนี่ยอร่อยเอาใครเอาใหม่ปวดขาอะไรอร่อยสุด1 2 3อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนจะ2 ล้านซับแล้วค่ะช่วยกด subscribe นะคะช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะมีร้านอาหารไหนเด็ดๆนะคะหรือว่าแบบที่บ้านใครทำอาหารอร่อยมากมีเมนูประจำบ้านประจำตระกูลอะไรเงี้ยแบบบ้านหนูทำพักกระโดดกำแพงกับพี่อะไรเงี้ยก็ฮะอะไรนะครับอะไรนะพอทางบ้านส่งคอมเมนต์เข้ามาอีกแล้วเหรอเออเป็นน้องคนนึงบอกว่าน้องอายุ14เก่งทำอาหารเก่งมากบอกว่าอยากให้ไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าอยู่ประเทศเช็กโกสโลวาเกียส่งตัวมากค่ะเดี๋ยวพี่ไปไปทำอะไรนะทำอะไรทำอาหารให้กินทำเช็กโกสโลวาเกียไม่ใช่นั่นประเทศอ๋อเหรอหนึ่งในท็อปไฟร้านอาหารพี่จะต่อนะครับผมมากินกันได้ฮะนครปฐมครับร้านอื่นมีอะไรบ้างคะหืมกูลืมเลยกว่า